เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นทรายนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Runes DD ภาค6ครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นชาเลนจ์แบบไหนกันบ้างนะมาดูกันเปิดกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่ลิงนี่ดูสิโอ้โหจำกัดจำนวนโอ้โหโอ้โหโอ้โหคิดคำนวณคำนวณโอเค ปัญหาด่านนี้มันอยู่ที่จำนวนที่น้อยเหลือเกินนะกับตัวที่มันให้เราเนี่ยมันก็พอได้แต่มันไม่สุดขนาดนั้นไงมาเริ่มมาผมเอาสไนเปอร์ก่อนผมว่าตำแหน่งที่ดีของสไนเปอร์น่าจะเป็นตำแหน่งประมาณตรงนี้นะตีได้เยอะดีครับตีตอนเริ่มแล้วก็ตีขากลับผมให้มันเห็นข้างบนมากๆหน่อยตรงนี้น่าจะดีที่สุดนี่ตรงกลางของข้างล่างนะโอเคคือ ถ้าเล่นมันตัวเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่ผมต้องเสริมแท็กชูเตอร์ไหมจุดนี้คือดีที่สุดนะของแท็กชูเตอร์ไม่เราควรเอาดูอิดครับเราควรเอาดูอิดอันนี้จะเป็นโหสายบนด้วยที่ผมเล็งดามเงินต้องการเยอะมากตัวไหนให้เงินได้อีกเอนจิเนียร์ใช่เอนจิเนียร์ครับไว้สักประมาณตรงเนี้ยผมว่ากำลังดีถึงมันจะไม่ได้เข้ากล่อง 100% น่ะแต่ว่าผมเอามาเพื่อให้มันช่วยซัพพอร์ตเจ้าตัวสไนเปอร์เวลายิงนะถ้า2ตัวช่วยกันอย่างเงี้ยสบายโอเคแรกๆชิวๆนะปกติเขาให้เราเล่นถึงแค่ด่าน40เท่านั้นโอเคชิวๆครับหลุดยากอยู่นะถ้ามีเจ้านั้นดักอยู่ผมว่าเอาสไนเปอร์ก่อนน่าจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการเงินได้ดีกว่าเพราะว่าเอนจิเนียร์เนี่ยเวลามันเข้ากล่องเราก็เสียเงินของกล่องอันนั้นไปด้วยไงไม่อยากให้ทำให้เกิดเรื่องนั้นนะแล้วการอัปเกรดสไนเปอร์เนี่ยช่วยในเรื่องการโจมตีได้สวยกว่าในความคิดของผมนะครับเดี๋ยวรออัพเป็นบัลซิ่งบูลเลตให้ได้ก่อนจะน่ารักขึ้นมากเลยโอเคตัวสีเขียวเหรอหลุดนั่นน่ะโอเคไม่หลุดครับเยี่ยมผมไม่อยากใช้เงินเลยอ่ะจนกว่าผมจะทำการอัปเกรดสไนเปอร์ให้ดีกว่านี้ก่อนเหมือนจะหลุดนิดนึงแต่ก็ไม่หลุดนะครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฮึบๆโอเคสองตัวนี้อยู่ด้วยกันนี่แอบไปด้วยกันได้นะแอบรักกันดีนะครับโอเคเพราะสไนเปอร์จะยิงเจ้าตัวสีเขียวใช่ไหมแล้วก็เอนจิเนียร์จะทำการยิงตัวเฟิร์สง่ายๆคือสไนเปอร์ยิงสตรองอย่างเงี้ยโอเคถ้าสมมติว่าเป็นสไนเปอร์เดี่ยวอะครับไม่สามารถปรับให้เป็นสตรองได้เลยนะถ้าเราเล่นแบบสายสไนเปอร์ล้วนเราต้องปรับเป็นเฟิร์สครับอุ้ยหลุดแล้วเนี่ยดันปรับเป็นเฟิร์สช่วยกันต้องเอา 2,700 อันเนี้ยแล้วจะเก่งขึ้นเยอะ 2,720 ได้แล้วโอเคทีนี้ดีขึ้นเยอะเลยยิงแล้วเบลซิ่งกันไปเบลซิ่งกันมาแข็งแกร่งขึ้นเยอะครับชิงไปชิล การเงินด่านนี้นี่มันเหนื่อยดีจริงๆไงนะคือมันได้จากสไนเปอร์จริงๆมันมีอีกตัวนึงที่ได้ครับนั่นคือดูวิดสายกลางแต่ว่าถ้าเราถ
คือถ้าจะให้โหดจริงมันต้องเป็นดูอิสายอื่นที่ไม่ใช่สายกลางไงเดี๋ยวค่อยคิดอ่ะเนาะถ้าจะหลุดอ่ะผมจะปรับการโจมตีทางตัวก็ยิงเป็นครับสไนเปอร์ตัวนี้แข็งแกร่งด่านไหนไม่ไหวนะผมจะใช้เทคนิคโดยการกดออกแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็อัปเกรดสไนเปอร์สายบนเอ้ยต้องอัพเลยนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอด่านเหล็กละยังไงก็ต้องมีไว้ก่อนอยู่แล้วด่าน27นี้มีแค่จำนวนนะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เรื่อยๆได้เอาการเงินจากสไนเปอร์นี่แหละผมว่ามันก็ไม่เลวเหมือนกันมีความเก่งในตัวอยู่ละการจับให้ได้ก็ 6,120 ราคาก็นิดนึงแต่ระยะยาวคุ้มแน่นอนครับเล่นปกติด่านนี้ให้ไปถึงด่าน40นะแต่เราจะพยายามไปให้ได้ถึงด่าน100ซึ่งข้อดีของด่านนี้มีอยู่1ข้อก็คือที่ว่าเขาไม่ได้จำกัดหรือไม่ได้ล็อกสายอะไรเลยทุกตัวที่เขาให้เราสามารถเล่นได้หมดเพราะฉะนั้นนะผมจะต้องเล่นตัวที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็สามารถโจมตีได้ครบถ้วนเช่นสามารถโจมตีเหล็กได้โจมตีพังตัวได้อย่างเงี้ยโอเคสไนเปอร์เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีนินจาเนาะแล้วก็ดูวิดสายบนแล้วก็เข้าไปรวมกับไอ้เจ้าตัวแท็กชูเตอร์สายบนถ้าจะให้แบบว่าตีพังตัวได้หมดอ่ะอย่างเงี้ยจะครบกว่าต้องปรับเป็นเฟิร์สบ้างไม่ไหวปรับเป็นเฟิร์สไปเลยก็ได้เนาะให้มันยิงตัวหน้าไปเลยเร็วนะแกของเงินแล้วก็ผมอัพให้เป็นยิงไปเลยยิงแรงๆโอเคยิงชิวๆครับสบายๆก็กดเงินอีกด่านนี้มีตัวเหล็กชิงสนุกครับชิวๆโอเคผมชอบนะการยิงชิงๆแบบนี้มันสวยมากเลยโอ้ลืมไปจะไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวผมต้องออกแล้วเข้าใหม่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กไว โอเคคือใจอ่ะผมอยากได้ไอ้เจ้าไอ้นี่ให้กลายเป็นเทียร์5ไปเลยอีลิทสไนเปอร์ไปเลยยิงเร็วขึ้นด้วยให้เงินเยอะขึ้นด้วยแล้วแบบเก็บเงินอีกแบบกัดฟันอ่ะเก็บอีกประมาณ 3,000 ไม่เกินได้แล้วใกล้แล้วอ่ะต้องอัพเลยนี่ยิงเร็วขึ้นทำให้อิลิสไนเปอร์ยิงได้เร็วขึ้นผมปรับให้เขายิงเป็นอิลิสนี่แหละดีละแล้วเจ้านี่ครับเรามาพัฒนาเจ้านี่ให้กลายเป็นมันแพงอ่ะก็เลยแบบเจ้า XXL Trap แต่ว่ามันแพงอ่ะครับผมว่าผมเสริมตัวที่ช่วยโจมตีแล้วก็จริงๆอยากได้ตัวให้เงินมากกว่านี้วิ่งเงินกองลืมถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้เจ้านี่จะพอหรือเปล่ายิ่งลังเลยิ่งไม่ดีเฮ้ยว่าผิดยิงเฟิร์สด้วยโอเคโอเคบูนแทรปก็บูนแทรปห้าหมื่นหนึ่งเลยเหรอถ้าได้เอ๊ะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่เห็นพังตัวอยู่ดีอะครับปัญหาของเราก็จะเป็นตัวพังตัวเฉยพังตัวอยู่ดีสไนเปอร์ตอนนี้ดีมากเลยนะแข็งแกร่งเหมือนแบบแบกไว้เลยอะแบกโลกนี้ไว้เลยครับคนเดียวผมเอาอยู่อะไรอย่างนี้เก่งขึ้นมันยิงเฟิร์สได้จริงๆเหรอเนี่ยอิลิทมันฉลาดใช่ไหมมันยิงฉลาดใช่ไหมผมเชื่อมั่นคุณได้ใช่ไหมโอเคเชื่อมั่นได้
โอเคปึ๊บผมต้องคิดแล้วว่าจะเอาการเงินเป็นอะไรดีเจ้าดูอิดอันนี้เป็นสาย Spirit of the Forest ไหมต้องทำก่อนเนาะแล้วค่อยอัพเป็นสายอื่นหลังจากนี้ผมถ้าจะไว้ผมว่าจะไว้ประมาณตรงไม่ไว้หน้าหน่อยดีกว่าผมว่าไว้ให้มันครอบคลุมโซนล่างเนี่ยให้มันคลุมโซนล่างไปเลยตรงนี้กำลังดีอันนี้แหละกำลังดีแล้วก็จัดสายกลางมาเลยใช่ไหมสายการเงินสายกลางกับสายบนรวมกันแบบนี้ผมว่าสวยใช้เป็นแบบนี้ไปก่อนเงินเรามี2ทางแล้วเดี๋ยวเอาดูวิดเป็นเทียร์5ได้ก็จะดีขึ้นดูวิดสายนี้มีข้อเสียตรงที่ว่าเขามองไม่เห็นพังตัวครับแต่ถ้าเป็นเทียร์5เมื่อไหร่อ่ะตัวเขามองไม่เห็นพังตัวนั่นแหละแต่เขาจะมีหนามที่อยู่ที่พื้นที่จะสามารถจัดการกับพังตัวได้แต่การจัดการพังตัวแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะจัดการเหล็กได้มันเป็นหนามที่ไม่ตีเหล็กกล่องไม่เต็มสักทีเลยนะเหมือนซื้อมาไม่ได้เงินจากกล่องเลยเดี๋ยวใจใกล้ได้แล้วนี่นะอัพเลยต้องอัพเร็วโอ้โหมันรีคูลดาวน์สกิลให้เงินเหรอเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเจ้านี่เก่งกว่าตรงที่ว่าทุกๆการจบด่านผมได้เงินครับทีนี้เรามีตัวให้เงิน3ตัวแล้วนะคือ3ตัวนี้แหละที่เกมให้เราอ่ะนี่เป็น3ตัวที่ให้เงินได้แต่ว่าการจะกล่องอันนั้นน่ะยากมากได้เงินมี12,000ละเดี๋ยวใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วในตอนหลังเราจะขายตัวนี้ก็ไม่ติดอะไรว่าตัวที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นนินจาสายล่างเนาะสายระเบิดผมว่าโอเคสายระเบิดแล้วก็ชิโนบิ2ตัวไปเลยเพื่อสโลแล้วก็สามารถบัฟให้กับตัวแกรนมาไอบอมมาสเตอร์ได้ชื่อบางทีมันก็งงเนาะแกรนมาสเตอร์นินจาบอมมาสเตอร์เวลายิ่งจะเรียกมันเร็วๆอ่ะโหเรียกยากแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราชิลครับเงินนี่งามๆเลยแต่กล่องของบลูแท็บเนี่ยไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่เลยเนาะโอเคเงินเรื่อยๆเงินมีเกือบจะ 40,000 จะไป 50,000 เอาให้ได้แล้วเนาะกล่องเต็มช้าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยเงินจากพวกนี้ได้ดีกว่าเยอะอ่ะเดี๋ยวผมอัพวางเจ้านี่ไว้ตรงนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นจุดที่ดีที่สุดเลยเฮ้ยกล่องเต็มได้ร้อยกว่าขายดีกว่าไหมอยากขายมาถึงเทียร์5เลยมันก็จะป่วนยิงลูกไฟใส่ได้ในช่วงต้นแต่ช่วงท้ายก็จะโดนผมขายนี่ดีกว่าผมรู้สึกว่ากล่องอันนี้มันไม่คุ้มครับเพราะว่าบลูนเข้าไปตั้งเยอะแต่ได้แค่190เนี่ยผมว่าแบบไม่คุ้มสุดๆเลยผมมีการเงินเจ๋งๆอยู่แล้วล่ะโอเคการเงินที่ดีนะผมว่ามันน่าจะมาจากไอ้เจ้านี้มากกว่านะมัลฟิวเลียนผมเนี่ยดูวิดนั่นแหละเพราะว่าความสามารถในการให้เงินทุกๆตานั้นอะดีจริงยิ่งระยะผ่านไปนานยิ่งดีแต่กล่องสไนเปอร์นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันอะได้เรื่อยๆเลย
การเงินแบบทุลักทุเลชอบแต่ก็แอบได้อยู่นะด่านนี้จะเป็นตัวบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเล่นยังไงนะครับเราก็ต้องมีการเงินที่ดีอะครับช่วยได้เยอะอันนี้เป็นสายบนเดี๋ยวอัพให้เป็นเทียร์5ไปเลยโอเคกล่องเต็มเรียบร้อยครบถ้วนยิงเก็บเงินได้แล้วมาสเตอร์บอมเบอร์เฮ้ยชื่อเปลี่ยนอีกผมว่าวันนี้ไว้หน้าดีกว่าเพราะเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวสายกลางเพื่อทำการชิโนบิบัฟแล้วก็ว่างๆให้มันโยนหนามเป็นฝ่ายนี้แหละ2ตัวแล้วเรามีความสามารถในการสโลว์ผมถือว่าโอเคนะสโลว์มี2ตัวแล้วเดี๋ยวตัวนึงเป็นเทียร์5พอมันเป็นชิโนบิกันหมดเนี่ยมันบัฟให้กับตัวหัวหน้าใหญ่เจ้านี้ตัวเดียวผมอยากให้เจ้านี้เก่งสุดเจ้านี้ปรับเป็นสตรองเนาะโอเคแล้วเรามีความสามารถสโลว์บลูนผมถือว่าคอมโบที่มีอยู่ตอนนี้นี่สวยงามมากโอเคสวยสวยสวยซื้อเทียร์สุดๆได้แบบเยอะมากสไนเปอร์ก็ให้เงินดีเจ้ามัลฟิเลียนก็ให้เงินดีถึงจะไม่ได้ดีที่สุดเท่ากับตัวที่แบบว่าเน้นการให้เงินจริงๆแต่ก็ไม่ได้แย่ครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยจริงแม่นั่น81ต่อโอ้โหแปลว่า CMG นี่เราผ่านได้อย่างรวดเร็วอ่ะคือปัญหาโอ้ยนินจานินจามาทำลายพังตัวเป็นนี่ชิโนบิเราดีมากเลยครับถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะถ้าผมเน้นมันเป็นสายแฟลชบอมคู่กับสายเนี้ยมันก็ทำลายพังตัวได้นี่นะเออถ้าเรามีเจ้านี่ทำลายพังตัวให้ตัวอื่นผมก็ไม่กลัวแล้วนะแต่แกนมาสเตอร์บอมเบอร์ผมมันเป็นสายไม่ใช่อันนั้นนะสิงั้นผมต้องขายเหรอผมเอาไปคู่กับสายบนเพื่อให้มันโยนระเบิดเร็วไงครับแนวน่ะให้มันโยนระเบิดเร็วแหละพอระเบิดก็ดีระเบิดก็ดีเหมือนกันผมคงอัพไม่นี่ไม่ได้หรอกนะคิดอะไรคิดอะไรแบบว่าคิดไปไกลไปไกลโอเคเงินนี่ชอบลืมตลอดเลยเงินเรามีถึง 52,000 เราซื้อเทียร์5ได้อันนี้ไว้ไหนดีไว้สักตรงนี้ไหมผมว่าระยะน่ารักดีนะแต่เราก็เป็นสายล่างแท็กโซนคู่กับสายบนเยอะอย่างเงี้ยและโซนนั้นนี่แบบว่าเข้มเลยอ่ะทีนี้เรามีความสามารถในการสโลว์บลูน2รูปแบบดีทั้งคู่ไม่รอดง่ายๆหรอกต่อให้เป็นเซรามิกที่แข็งแกร่งนะมันยังมีเจ้านี่อยู่ยังไม่ได้ทำดาเมจแบบตรงระยะของเขาเลยดัน90เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่า DDT เราผ่านได้ง่ายไหมโอเคผ่านได้อยู่มันมีวิธีหนึ่งนะ
ผมเอาเป็นสายโอเวอร์คล็อกดีกว่าหรือว่าเก็บเงินได้หมดเลยอ่ะเพราะถ้าเป็นสายโอเวอร์คล็อกมันก็มีความป่วนอีกหนึ่งอย่างไปกับสายไหนดีไปกับสายบนแล้วกันเนาะให้มันติดตั้งปืนสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะบัฟความโหดให้กับใครก็ได้อีกเดี๋ยวผมลองบัฟให้กับอันนี้ดูมันยิงลูกไฟออกไปเร็วขึ้นครับทำดาเมจได้เยอะขึ้นถ้าอย่างนี้ดีไม่ดีอาจจะสมบูรณ์แบบดีนะเนี่ยอึดมากเลยแต่อย่างที่บอกผมยังไม่ได้ใช้สโลบลูนเท่าไหร่เลยถ้าผมมีการใช้ก็น่าจะดียิ่งขึ้นแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะผมมีทำไม้ตายก้นหีบอีกหนึ่งอย่างครับหลายคนน่าจะพอเดาได้แล้วโอเคผมว่าด่านนี้ผ่านสบายเหมือนจะลำบากแบบไม่นะตัวนี้ทำดาเมจได้ดีเหมือนกันนะตัวนี้ดีอยู่แล้ว 500,000 ไปแล้วด่านเนี้ยต้องละเอียดนิดนึงคือหลังจากที่มันหมดอ่ะผมต้องรีบกดสโลบลูนเพื่อทำลายดาเมจมันด้วยเฮ้ยรอให้มันบินเข้ามาใกล้ๆสักนิดนึงก่อนดีกว่าแล้วค่อยกดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมนี่ไม่ได้นี่ให้มันมาแป๊บนึงก่อนนี่แหละแล้วผมใส่บ็อกให้กับจินจามาสเตอร์แล้วกันลองดูด่านนี้เป็นด่านที่ผมกังวลแล้วพอมันเร็วใหม่ใช่ไหมผมก็สโลว์อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ได้เร็วเลยเหรอมันสโลว์กี่นานเนี่ยรู้สึกนานมากเลยอ่ะที่หรือว่านั่นคือไม่ได้สโลว์โอ้ตู้แบบไม่ได้สโลว์หรอนั่นน่ะไปกับเจ้านี่ดูโอ้โหโหดเลยเชื่อผมเถอะมันสบายกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกเจ้าเนี่ยไอ้ไฟรอบตัวมันยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าได้ใช้นะโหดเลยโหดจริงจังด่าน97ผมว่าไม่ต้องบูสอะไรเลยเดี๋ยวลูกไฟอันนี้มันไปโดนพังเองมีโยนระเบิดติดด้วยเดี๋ยวจบด่านนี้ผมน่าจะใช้สกิลอุ้ยไม่ต้องเป็นด่าน98ผมว่าไม่จำเป็นผมเดาว่าไม่จำเป็นนะใช้แค่สโลว์ระดับแรกพอระดับเดียวก็น่าจะอยู่จริงเหรอดูน่ากลัวจังเลยอ่ะมันเยอะครับทุกคนปรับเป็นเฟิร์สดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิตเยอะมากแต่ว่าไฟตัวนี้ทำหน้าที่ได้ไม่ใช่เซนที่ไฟตัวนี้ทำหน้าที่ได้แบบเต็มที่มากๆเลยครับไม่ต้องบูสต์ใดๆทั้งสิ้นชนะสบายจุดที่ไฟตัวสุดข้างหลังอยู่นั่นแหละเป็นจุดที่ดีมากเลยด่านนี้ผมต้องเล็งให้เป๊ะก่อนด่านจะจบผมต้องใช้บูสต์สุดท้ายของนินจาครับเพื่อลดให้แบดมันออกมาในสถานะบาดเจ็บทันทีมันเป็นความสามารถของเจ้าตัวนี้เลยนินจามังกี้ตัวนี้เลยเจ๋งตัวเนี้ยความสามารถจริงๆอะถ้าใช้ดีๆนะมันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับมันเก่งมากๆโอเคแต่นี้ทุกคนรวมพลังกันอย่างดีครับผมแฮปปี้มากแล้วเฮ้ยๆๆดีๆโอเคสบายถ้างั้นก็บูสต์ใครก็ได้อ่ะสโลเล่นๆโอเคผ่านด่าน100ได้แบบสวยงามมากเลยอ่ะโอ้โหจุดการป้องกันผมว่าแบบถึงแม้ว่าให้จำนวนน้อยแต่ทุกตัวที่เราเล่นนี่คื
ซูเปอร์ครับซูเปอร์ไฮคูจริงๆอ่ะแหละแล้วถ้าผมอัพเจ้าเนี่ยเอนจิเนียร์ให้กลายเป็นเทียร์5อัลตร้าบูสต์ได้แล้วบัฟทุกคนให้เก่งนะต่อให้จำนวนแค่นี้ผมก็โอเคแล้วถ้าการเงินเยอะจริงๆจนไม่ต้องแคร์อะไรแล้วอ่ะผมสามารถขายมอร์ฟิเลียนสายกลางอันเนี้ยดูวิดนั่นแหละแล้วก็เอาเป็นซูเปอร์สตอร์มโอ้โหจะมันจะไปด้วยกันได้แบบผมชอบเลยอะครับเอาละก็ประมาณนี้โอเคครับและนั่นก็จบกันไปนะครับกับการเล่นในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมเอ่ยส่วนตัวผมแล้วถือว่าเป็นด่านที่ใช้ได้มากๆเลยเหมือนกันเอาล่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิป อื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับส่วนตัวผมอันซ่าฮันนี่เนี่ยคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม